I wanna be a billionaire so fucking bad พี่แต้มเอาเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของพี่แต้มชอบทำอะไรเวลาว่างๆแบบสบายๆอย่างเงี้ยก็ที่บ้านจะชอบกินฝีมือพี่พี่เป็นพ่อครัวอย่างนี้เลยภรรยาทำไม่เป็นเอาจริงดิเลิศมากต้องทำเองพี่ต้องทำเองเงี้ยพี่มีเมนูเด็ดอะไรที่แบบว่าหากินที่ไหนไม่ได้อันนี้เด็ดเด็ดที่สุดแล้วใช่ไหมคะชรัตกระโดดตึกใช่ไหมชรัตกระโดดตึกเออเขามีพระกระโดดกำแพงแล้วนะคะคุณผู้ชมอันนี้พี่กระโดดตึกรับรองเด็ดเมนูเด็ดเลยมีเครื่องยาจีนไปซื้อมาซอง20บาทแถวสามหลวงสองนะใส่ซะสองซองเครื่องยาจีนก็จะมีพวกเกากี้พวกอะไรพวกนี้จะมีส่วนประกอบ 3-4 อย่างแล้วเราก็จะมีพวกรากผักชีอันนี้เป็นตัวชูรสเลยมีพริกไทยแล้วก็มีเห็ดหอมแล้วก็มีพวกอันนี้อะไรมีแม็กกี้แล้วก็มีพวกซีอิ๊วขาวแล้วก็มีที่สุดคือเดี๋ยวสิเราจะมีต่อเอาเครื่องปรุงก่อนนี่มีน้ำตาลใส่แดงมีเกลือนะเครื่องปรุงทั้งหลายแล้วก็น้ำส้มน้ำส้มด้วยน้ำส้มต้องพริกตำตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเราก็เข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อกระดูกหมูอ่อนมาค่ะต้องเป็นกระดูกหมูอ่อนซี่โครงใช่ล้างเกลือซะหน่อยเพื่อลดความสกปรกลดอะไรที่ดูแล้วมันดูจะสะอาดขึ้นดูธรรมชาติของการล้างเกลือเนี่ยทำใหข้าวมันลดเราต้องหมักไหมคะพี่ไม่ต้องเลยซื้อมาสดๆต้องสดเท่านั้นนะสิ่งแรกที่เราทำเราก็ควรจะเริ่มต้นด้วยนี่ซุปไก่ใส่ไปก่อนใส่สักหนึ่งก้อนรสชาติของน้ำถูกต้องเนี่ยเราใส่ซุปไก่เข้าไปน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไปนะแล้วก็ใส่รากผักชีไปอันนี้ตัวชูรสที่สำคัญหอมมันจะหอมพริกไทยใส่ไปใส่ลงไปเลยเอาเท่าที่พอประมาณใส่ไปเถอะอย่าคิดมากชอบเยอะก็ใส่เยอะอะไรเงี้ยสิ่งที่เราชอบมันคือรสชาติจะดีอยู่แล้วถ้าใส่พริกไทยมากมันก็เผ็ดร้อนไปหน่อยถ้าใส่กำลังดีมันก็รสชาติจะพอดีไม่เผ็ดไม่ร้อนมากแต่รากผักชีใส่ไปเถอะมันจะหอมนี่พอรากผักชีเนี่ยพอน้ำมันเดือดในรากผักชีจะมีกลิ่นใช่ค่ะหอมออกมาแล้วนั่นคือเคล็ดลับของการทำก็ต้องรากผักชีนี่เป็นตัวหลักอาหารไทยทั้งหลายไม่ว่าคุณจะทำก๋วยเตี๋ยวทำต้มจืดอะไรที่แกงจืดทั้งหลายเนี่ยคุณจะใส่พวกรากผักชีเป็นตัวหลักเป็นนางเอกเลยแล้วก็จากนั้นแล้วก็ใส่ค่อยๆใส่นะว่ามันจะกระเด็นใส่หมูทั้งหลายนะอันนี้ใส่ไปใส่หมดเลยนะคะหมดสิแล้วก็ปล่อยต้มจนเดือดใช่ไหมปิดฝาเท่าไหร่รอให้เดือดเราต้องรอให้เดือดอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยพอมันเดือดเสร็จเนี่ยเราก็ใส่พวกเครื่องต่างๆโดยเฉพาะยาจีนก่อนโดยเฉพาะพวกยาจีนชุดยาจีนแต่ไอตัวแดงเนี่ยเกากี้เนี่ยใส่หลังสุดเพราะว่าถ้าใส่ก่อนมันจะเปื่อยจะยุ่ยดูไม่สวยนี่ก็เป็นเทคนิคของเราไม่แบบไม่เป็นเน็ตอยู่ถูกต้องหลายคนบอกว่าเนี่ยไปทานอะไรไม่รู้ฝีมือพี่แต้มที่บ้านแล้วติดใจมากอะไรอย่างเงี้ยคือเคยมีเสียงเล่าหรือเสียงเล่าอ้างด้วยนะพี่นะแล้วก็เคยไปร้านอาหารด้วยเหมือนกันเห็นไหมแชมป์ก็กำลังจะถามเลยว่าชอบทำอาหารขนาดนี้ไม่เปิดร้านอาหารเปิดนั่นแต่การทำร้านอาหารเนี่ยอุ้ยมันไม่ใช่แค่ทำอาหารอย่างเดียวถูกต้องไม่ใช่เราแค่ทำติดที่เราชอบเท่านั้นมันต้องทำแข่งกับเวลาเข้ามากินกัน5คน10คนอาหารต้องเสร็จภายใน10นาที15นาทีไม่งั้นมีโมโหทำไมช้านักช้าอันนี้คือปัญหาที่เราไม่มีความสามารถตรงนั้นเราก็ต้องจ้างกุ๊กเราก็อยากทำอะไรแบบสบายๆให้กินอร่อยอย่างงี้เนาะแล้วเราจ้างกุ๊กเนี่ยอุ้ยมันก็เล่นตัวกุ๊กเหมือนศิลปินเหมือนพวกเราเล่นตัวศิลปินแฮนเดิลศิลปินไม่ได้หรอใช่คือกุ๊กเนี่ยเขาก็มีอารมณ์ศิลปินเหมือนเราเป็นติ๊ดเหมือนเราใช่เขาก็อาร์ติสต์เพราะฉะนั้นเขาจะทำไม่ทำเขาจะเกิดเบี้ยวเกิดแล้วเราทำยังไงล่ะวันนี้ไม่พอใจเราอยู่บ้านไม่มาใช่ถ้าเปลี่ยนกุ๊กไปเนี่ยรสชาติก็เปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ไหมมันอย่างนี้เป็นอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเหนื่อยว่ะให้เขาเช่าดีกว่าก็เลยให้เช่าไปเถอะก็เลยดีกว่าสู้ชลิดไม่ได้ใช่ที่ตุ่มแบบว่าทำยาวใช่ตุ่มคือถ้ากุ๊กมันอยู่ตุ่มก็เขาทำเองเข้าไปลงมือด้วยเองคือเขาจะมีสูตรนะครับว่าสมมติยำเนี่ยเขาจะแบ่งไปเลยว่าแต่ละถ้วยเขาตักปั๊บปั๊บแต้มง่ายตายเธอดูปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จแล้วภายใน2นาทีก็ทำทุกอย่างเสร็จพี่เป็นอาร์ติสกว่าแต่เราไม่ถึงขนาดนั้นเราทำไม่ได้ขนาดตุ่มเขาก็เลยทำเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องรอน้ำมันเดือดพอเขาเริ่มเดือดเนี่ยเราก็เริ่มใส่พวกซอสต่างๆที่เราเตรียมไว้อ่ะจะมีซอสพวกซอสแม็กกี้นะมีสีอิ๊วขาวแต่มันสีมันไม่ขาวนะเพราะว่าไหมแต่เขาเรียกสีอิ๊วขาวเขาไม่รู้เหมือนกัน
ก็มันไม่ดำเหมือนซีอิ๊วดำใส่ซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็ใส่พวกน้ำตาลสักหน่อยนึงแต่ไม่ต้องเยอะใช่ไหมคะใช่ๆเดี๋ยวมันหวานการใส่แดงนี่ใช้มือใช่ไหมง่ายๆเกลือนี่สำคัญเพราะครัวส่วนใหญ่ก็ใช้มือนะเกลือนี่รสจะเด็ดตรงเกลือเนี่ยเพราะเกลือทำให้รสมันเข้มข้นขึ้นนี่พอใส่เกลือเสร็จใช่ไหมค่ะแล้วก็ใส่พวกรากไม้ของยาจีนพวกยาจีนทั้งหลายนี่ยาจีนทั้งหลายไม่รู้ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้วะไม่เป็นไรค่ะตอนซื้อเข้ามาทั้งชุดใช่ไหมเป็นชุดคือพอสักเดือนได้สักพักแล้วก็ต้องเบาค่ะเบาไฟหน่อยแล้วก็ใส่เห็ดหอมไปตัวนี้ก็ตัวชูรสเหมือนกันเพราะน้ำเห็ดหอมออกเข้าไปเนี่ยเนี่ยทำให้รสชาติของเห็ดเข้าไปซึมในเนื้อของหมูค่ะมันทำให้รสชาติจะดีขึ้นนี่เราได้กลิ่นก็ใช่กลิ่นหอมมากอวนแล้วไม่ต้องหอมไม่หอมได้รักชีคือยืนอยู่ทีมงานข้างหลังนี่ก็แบบว่าสลบไปแล้วเริ่มแบบว่าข้าวค่ะพี่ข้าวอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าตุ๋นมันที่จะให้ดีเนี่ยเขากินตอนเช้าตอนเช้าเลยสักเจ็ดโมงคือทำไว้แล้วก็ทิ้งไว้เลยใช่ไหมคะพี่จ๋าถูกต้องแล้วเช้าเนี่ยตักเป็นถ้วยร้อนๆกินเนี่ยข้าวสวยแล้วก็สดน้ำชาไปที่ไปหาดใหญ่ไปหาดใหญ่เห็นไหมแต่กุเต๋แบบนั้นบางกุเต๋เนี่ยแบบนั้นคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่กุเต๋เขาจะใส่พวกข่าจีนด้วยแล้วก็รสชาติจะไม่เหมือนอย่างนี้ก็จะแปลงไปนิดนึงแต่เราเนี่ยพอรสชาติของภาคกลางเนี่ยมันจะมีหวานนำจะมีหวานนำนิดนึงแต่อันนี้ดูเข้มข้นนะพี่เข้มข้นเดี๋ยวเวลากินบากุเต๋แล้วก็กินแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มนี่ไงเนี่ยสูตรเด็ดอยู่ตรงนี้จิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มจะทำให้ตัดเลี่ยนตัดออกไปแล้วน้ำส้มจะให้ดีแล้วก็ใส่เกลือซะหน่อยทำรสชาติให้รสชาติมันดีขึ้นเนี่ยก็เสร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะเนี่ยเสร็จแล้วจะรออีกสักพักนึงถึงจะเติมอันนี้ใช่ไหมคะเออแล้วเติมไปเลยก็ได้แล้วก็ปิดฝาเพราะตัวนี้มันเดือดแล้วไงก็ให้ตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาเดือดต่อไปสายไปแล้วจบจบแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เบาไฟค่ะเบาไฟไว้เบาไฟแล้วพี่ดันทิ้งไว้นานเท่าไหร่คะประมาณสัก2ชั่วโมงก็ดี2ชั่วโมงเพื่อให้กระดูกหมูจะได้เปื่อยแล้วมันก็ได้น้ำในน้ำได้เนื้อได้รสชาติของเขาออกมาได้เต็มที่เนี่ยระหว่างที่เรารอกระดูกหมู2ชั่วโมงดิฉันไม่ไปไหนค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันจะอยู่บ้านพี่แต๋มนี่แหละเพราะดิฉันจะรอชิมให้ได้แต่คุณผู้ชมจะรอได้เปล่าคุณผู้ชมคงรอไม่ได้งั้นเราตรงเนี้ยเราลาท่านผู้ชมไปก่อนละกันเพราะว่าแต่ดิฉันไม่ไปไหนค่ะดิฉันจะเกาะอยู่ตรงนี้เลยเพราะว่าแต๋มกระโดดตึกชนะกระโดดตึกเนี่ยนะคะก็ผ่านไปแล้วแต่ดิฉันจะรอชิมแต่เชื่อนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี่ยนะคะบอกว่าพี่แต๋มทำกับข้าวอร่อยมากมีเมนูเด็ดๆเยอะแยะมากมายรวมทั้งเมนูนี้ด้วยนะคะขอบคุณพี่แต๋มมากๆวันนี้ที่ให้บุกมาถึงบ้านพูดคุยบอกเล่าหลายเรื่องราวหลายคนคิดถึงไม่ได้มิสซิ่งอยู่ต้องวิ่งมาหาพี่แต๋มก่อนจ้ะสำหรับวันนี้คงต้องขอบคุณพี่แต๋มเจ้าของบ้านรวมไปถึงหม้อนี้นะคะเพราะเดี๋ยวทีมงานก็จะชิมกันหมดค่ะแล้วก็คิดว่าคราวหน้าท่านผู้ชมอยากจะมิสซิ่งใครก็เขียนมาบอกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคงจะต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนะคะพาพี่แต๋มไปนั่งชิลรอกระดูกหมูเปื่อยก่อนนะคะ2ชั่วโมงอุ้ยค่ะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยสวัสดีที่คนนะสวัสดีครับ